เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันตอนที่1ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากเพราะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบารมีเป็นเวลายาวนานมากกว่าที่จะเสด็จมาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นการที่จะมีบุคคลใดคิดที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้จะต้องเป็นบุคคลพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปเนื่องจากต้องสั่งสมบ่มบารมีมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งแต่เมื่อใดที่พระพุทธองค์สั่งสมบ่มบารมีจนครบสมบูรณ์ทุกประการก็จะเสด็จมาอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนนำพระสัทธรรมมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตเพื่อจะได้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ไปสู่พระนิพพานได้การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้และไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนเพราะพระพุทธองค์ได้สั่งสมบารมีฝึกฝนตนเองมาหลายภพหลายชาติจนทำให้มีคุณธรรมและคุณสมบัติที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเป็นเอกบุคคลบนโลกนี้แม้แต่เวลาที่เสด็จมาอุบัติก็อุบัติขึ้นได้คราวละหนึ่งพระองค์เท่านั้นไม่เสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันทีเดียวหลายพระองค์ถึงแม้ในกับเดียวกันเช่นในพัทรากับนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้น5พระองค์แต่ก็ไม่ได้อุบัติขึ้นพร้อมกันทีเดียว5พระองค์จะอุบัติขึ้นตามลำดับโดยรอให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้หมดสิ้นเสื่อมไปก่อนและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาตรัสรู้เมื่อนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาอุบัติตรัสรู้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารถึงแม้การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและไม่ได้อุบัติขึ้นมาพร้อมกันในคราวเดียวกันหลายพระองค์แต่มีอยู่บางครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาทีเดียว2พระองค์แต่อยู่คนละจักรวาลดังมีจารึกไว้ในคัมภีร์เล่มหนึ่งของประเทศพม่ากล่าวไว้ว่าพระโมคคัลลานะเหาะไปในอากาศเพลินไปด้วยกายมนุษย์นี้ก่อนที่จะเหาะขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกพระโมคคัลลานะไปว่าเมื่อไรเห็นโลกเล็กเท่ามะขามป้อมให้ลงมานะถ้าเล็กกว่านั้นเดี๋ยวจะพลัดไปสู่จักรวาลอื่นแต่พระโมคคัลลานะก็เพลินไปอีกจักรวาลหนึ่งจนกระทั่งพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระลักษณะเป็นอย่างเดียวกับพระสมณโคดมพุทธเจ้าทุกอย่างแต่พอเข้าไปกราบจึงรู้ว่าไม่ใช่พระสมณโคดมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสกับพระโมคคัลลานะว่าพระองค์ไม่ใช่พระสมณโคดมพุทธเจ้าและได้บอกชื่ออัครสาวกซ้ายขวาว่าชื่อนั้นชื่อนี้พระโมคคัลลานะจึงทราบว่าตนเองได้หลงมาอีกจักรวาลหนึ่งแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้ตรัสบอกกับพระโมคคัลลานะไปว่าชาติเขตคือเขตที่ตรัสรู้ประกอบด้วยหมื่นจักรวาลเป็นขอบเขตชาติเขตนี้จะเกิดการหวั่นไหวด้วยเหตุทั้งหลายเช่นทรงถือปฏิสนธิเสด็จออกบรรพชากระทำทุกรกริยาปลงพระชนมายุสังขารและเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นต้นที่แผ่ไปทั่วทั้งชาติเขตนี้อาณาเขตคือเขตแห่งอำนาจประกอบด้วยแสนโกฏจักรวาลเป็นขอบเขตอาณาเขตเป็นสถานที่อนุภาพของพระปริตคือรัตนปริตเมตตาปริตขันธปริตทัชคปริตเป็นต้นแผ่คุ้มครองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอาณาเขตเพราะเหตุที่พระปริตทั้งหลายเป็นคุณที่สรรพสัตว์ทั้งหลายในอาณาเขตสามารถรับได้วิสัยเขตคือเขตแห่งอารมณ์หรือความหวังเป็นเขตที่ไม่มีแดนสิ้นสุดมีจักรวาลไม่มีประมาณหมายความว่าเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถจะประมาณได้ว่าสิ้นสุดเขตที่ใดเนื่องจากพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงมุ่งถึงจักรวาลใดก็ทรงทราบจักรวาลนั้นได้เพราะพุทธญาณสามารถครอบคลุมตลอดทั้งวิสัยเขตนี้ติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ